สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาซ่อมกล่อง ABS นะครับของ Ford EcoSport นะครับปี2014นะครับนี่ครับหน้าตาตัว ABS นะครับซึ่งนะครับอาการครับก็คือนะครับนี่ครับถนนลื่นนะครับ ABS โชว์นะครับเบรกมือโชว์นะครับส่วนโค้ดนะครับรูปเครื่องนะครับโชว์ตัวนี้ต้องทําการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ที่หน้าจอขึ้นข้อความประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ทําการเช็คโค้ดนะครับก็มีโค้ดขึ้นนะครับหลายจุดเลยนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์ก่อนนะครับอันดับแรกเคลียร์โค้ดเก่านะครับมันก็จะเหลือโค้ดนะครับที่ยังค้างอยู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นโค้ดอยู่ในตระกูล U3000 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ABS นะครับตัวนี้แล้วก็ที่หน้าปัดที่เราเมื่อเราเคลียร์สักครู่ก็จะเหลือเฉพาะโค้ดที่เกี่ยวข้องกับตัว ABS นะครับตัวรูปหัวฉีดเครื่องยนต์นะครับก็หายไปนะครับต่อไปเราก็ทําการถอดแบตเตอรี่นะครับใช้แจเป็นแค่ปัดตายเบอร์8นะครับคลายนอตยึดฝาครอบนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนะครับอีก2ตัวนะครับก็ดึงชุดกล่องควบคุมออกนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้รูบ็อกเบอร์8นะครับตัวนี้จะเป็นครอบแบตอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายชั้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าอยู่ล่างสุดนะครับต่อไปก็จะเห็นเหล็กรัดแบตนะครับใช้เป็นประแจเป็นข้างปากตายเบอร์10นะครับคลายขั้วแบตนะครับผมจะถอดขั้วแบตขั้วลบออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยขั้วบวกนะครับต่อไปก็นะครับคลายน็อตยึดเหล็กรัดแบตนะครับออกนะครับเราจะยกแบตออกนะครับแล้วก็ชุดถาดแบตนะครับออกให้หมดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการถอดนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์10นะครับถอดน็อตยึดถาดแบตนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับนี่ครับซึ่งคันนี้นะครับดูระบายนะครับตันนะครับน้ำก็จะขังนะครับบริเวณถาดแบตนะครับน็อตเป็นสนิมด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็ยกถาดแบตนะครับตัวนี้จะติดเป็นพุกสายไฟนะครับที่มายึดติดนะครับต้องถอดออกให้หมดนะครับใช้ไขควงนะครับงัดตัวพุกนะครับที่ฝังลงในตัวถาดนะครับถาดแบตนะครับนี่ครับหลุดก็จะสามารถดึงออกมาได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ทําการนะครับดูดน้ํามันเบรกนะครับออกนะครับจากกระปุกพักนะครับดูดออกให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดนนะครับจุดที่เราไม่สามารถดูดได้นะครับก็จะมีปลั๊กเดนออกนะครับหาภาชนะมารองนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับตอนนี้ผมจะถอดนะครับแป๊บน้ํามันออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีค้างแป๊บนะครับถ้าเราถอด ABS นะครับน้ํามันจะไหลอาบที่ตัว ABS นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็นะครับชะโลมน้ํานิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็มาร์คตอนนี้ผมจะถอดแป๊บนะครับมาร์คตำแหน่งนะครับแล้วก็ใช้เป็นประแจเป็นข้างปักตายไป13นะครับคลายน็อตยึดนะครับนี่ครับก็จะมีค้างอยู่เล็กน้อยนะครับหาภาชนะมาลองนะครับนี่ครับวนออกเรื่อยๆนะครับก็จะมีค้างนะครับเมื่อหยุดแล้วเราก็นะครับคันเข้าไปนะครับตำแหน่งเดิมนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับพื้นที่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับอ
นี่ครับก็ถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ชะลมน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่ตัว ABS นะครับทำการมาร์กตำแหน่งน็อตยึดต่างๆนะครับน็อตขันแป๊บนะครับมาร์กนะครับจากนั้นก็ถอดนะครับปลั๊กนะครับสายไฟที่เสียบเข้ากับตัว ABS นะครับค่อยๆโยกนะครับเพราะว่ามันจะติดครับเป็นฝุ่นเป็นดินนะครับแต่ถอดยากนิดนึงนะครับจากนั้นก็สายไฟนะครับที่ยึดติดกับตัวแท่นนะครับของมอเตอร์ ABS นะครับแล้วก็ตามด้วยไล่ถอดท่อนะครับตอนนี้จะเป็นปัจจัยเป็นแค่ปากใต้เบอร์11นะครับถอดท่อทั้งหมดนะครับที่เข้ากับตัว ABS นะครับส่วนอีกตัวก็เป็นปัจจัยเป็นแค่ปากใต้เบอร์13นะครับคลายออกนะครับนี่ครับไล่ถอดไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกตัวนะครับจะมี6ตัวก็ถอดออกให้หมดนะครับนี่ครับปัจจัยเป็นแค่ปากใต้เบอร์13นะครับคลายออกนะครับจุดนี้ถ้าเราเดนน้ำมันออกไม่หมดนะครับมันก็จะไหลอาบนะครับบริเวณนี้นะครับเลอะนะครับเราต้องชะโลมน้ำนะครับเรื่อยๆเพื่อลดความเข้มข้นของน้ำมันเบรกนะครับตอนนี้ถ้าแช่ไว้นานๆก็กัดสีนะครับนี่ครับคลายออกเรื่อยๆนะครับโดยเราจะไล่จากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาก็ได้นะครับนี่ครับขันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปัจจัยเป็นแค่ปัจจัยเบอร์13นะครับคลายออกนะครับนี่ครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับน็อตยึดแท่นนะครับของมอเตอร์นะครับตัว ABS อีก2ตัวนะครับเราถึงจะยกออกมาในชุดได้นะครับนี่ครับก็ใช้เป็นลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกเบอร์10นะครับหนึ่งตัวจะอยู่บริเวณด้านข้างครับอีกตัวหนึ่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับจะมี2ตัวนะครับนี่ครับเหลืออีก1ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถยกออกมาในชุดได้เลยนะครับเนี่ยทั้งขานะครับก็ลาดน้ำนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่ามีน้ำมันเบรกนะครับไหลออกตลอดนะครับจากนั้นเราก็จะถอดขานะครับใช้เป็นปัจจัยเป็นขั้นฝาตายเบอร์8นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อส่งนะครับตัวชุด ABS นะครับพร้อมมอเตอร์ครับไปซ่อมนะครับซ่อมโมดูลนะครับซึ่งผมจะทำเป็น2 EP นะครับ EP นี้จะเป็นการถอดครับ EP ต่อไปจะเป็นการติดตั้งนะครับนี่นะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็ทำการห่อให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ออกประมาณนี้นะครับออกประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการนะครับปิดจุกนะครับแล้วก็ห่อไปนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ